ชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้โดยเฉพาะพี่น้องเราทุกคนก็ล้วนแต่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจกว่าจะเกิดพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจนถึงวันนี้ญาติโยมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆคำดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากับกุสันธะมีอายุพระศาสนาอยู่40,000 ปีคือมีความอายุยาวเนี่ย40,000 ปีอายุของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโกนาคัมมนะรูปที่สองก็จะมีอายุพระศาสนา30,000 ปีถอยลงมา10,000 ปีแล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่สามพระพุทธเจ้ากัสสปหรือพระพุทธเจ้ากัสสปะก็จะมีอายุ20,000 ปีมาถึงอายุพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ได้5,000 ปีเท่านั้นเองแล้วคำดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจริงทุกประการซึ่งพระพุทธเจ้าที่จะมาต่อไปในการข้างหน้าคือพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรจะมีอายุพระศาสนาถึง80,000 ปีเป็นศาสนาของวิริยาธิกะที่ยาวนานมาก วิริยาธิกะก็คือความเพียรของพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรที่ท่านสร้างบารมีมากมากกว่าองค์อื่นมากกว่าองค์ทุกองค์ทั้ง4 พระองค์ที่เป็นพี่น้องมาเดียวกันในพัตตรกัปนี้พระพุทธเจ้ากับกุสันธะ40,000 ปีพระพุทธเจ้าโกนาคัมมนะ30,000 ปีพระพุทธเจ้ากัสสปะกัสสป20,000 ปีแต่พระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นปัญญาธิกะคือตรัสรู้เร็วปัญญาธิกะนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ อย่างพระพุทธเจ้ากับกุสันธะกว่าจะได้ตรัสรู้นี่ต้องใช้เวลาหลายปีนานกว่าอย่างของพุทธเจ้าเราเนี่ยโคตมะเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่6 ปี6 ปีในการเจริญธรรมก็บรรลุธรรมบวชอายุที่พระพุทธเจ้าบวชอบุตร29บรรลุธรรม35 36ก็5 6ปีเท่านั้นเองทีนี้พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยใช้เวลาการตรัสรู้เนี่ยเพราะว่าศาสนามันยาวมันต่างกันศาสนาของพุทธเจ้ากับกุสันธะนี่ 40,000 ปีเนี่ยกว่าจะเลยรู้ธรรมนี่ต้องใช้เวลาถึงหลายร้อยปีทีเดียวกว่าจะได้รู้ธรรมเพราะว่าศาสนามีอายุยาวแต่การตรัสรู้ธรรมเนี่ยทุกๆพระองค์มาว่าพุทธเจ้ากับกุสันธะพุทธเจ้าโกนาคัมมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะพุทธเจ้าโคตมะพระพุทธเจ้าสีอริยะก็ตรัสรู้ข้อธรรมอันเดียวกันหลักธรรมอันเดียวกันคืออริยสัจธรรมทั้ง4เหมือนกันเรื่องราวก็คล้ายๆกันจะต่างแตกต่างกันไปตามสภาวะอายุศาสนาสั้นยาวแต่ว่าในศาสนาของพุทธเจ้าของเรานี้คือพระพุทธเจ้าโคตมะมาองค์ที่4ได้ตั้งศาสนาไว้ว่า 5,000 ปีอายุพระศาสนาเรามีแค่นี้การตรัสรู้เนี่ยจึงเร็วมากเพราะเป็นปัญญาธิกะพุทธเจ้ากับกุสันธะโกนาคัมมนะพุทธเจ้ากัสสปะนี่เป็นศรัทธาธิกะพุทธเจ้าคือเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาธิกะของพุทธเจ้าเรานี่เรียกว่าปัญญาธิกะคือมีปัญญามากตรัสรู้เร็วส่วนพระพุทธเจ้าสีอริยะนี่เรียกว่าวิริยาธิกะมีปัญญาที่ทำความเพียรยาวนานมากถึงมีอายุพระศาสนาถึง 80,000 ปีกว่าจะได้ลงอุโบสถเนี่ยปีหนึ่งลงครั้งเดียวอย่างนี้เป็นต้นของเรานี่ปีหนึ่งลง24 ครั้งทุกวันอุโบสถเนี่ย
เพราะฉะนั้นอายุพระศาสนาของพุทธเจ้าเรานี่น้อยแต่คนเนี่ยถ้าได้ศึกษาธรรมกันจริงๆแล้วนี่สามารถเข้าใจได้ในอริยสัจธรรม4ประการทุกเหตุเกิดทุกทางดับทุกข้อปฏิบัติให้พ้นทุกเนี่ยสามารถที่มีปัญญารู้แจ้งได้เร็วเพราะว่ามีบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระเจ้าโคตมะเรานี่ได้ตรัสรู้ใช้เวลา5ปี6ปีคนที่จะเกิดร่วมบารมีของพระพุทธเจ้าในยุคนี้ก็จะต้องสร้างบารมีให้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้ได้เร็วประเพณีทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมได้พากันมาทำสร้างอย่างเช่นปีใหม่เนี่ยเรามีประเพณีแบบนี้มาเพื่อที่จะหนุนส่งลองว่าพระศาสนาไม่มีประเพณีเหล่านี้บรรพบุรุษไม่ได้สร้างไว้เนี่ยอย่างรัฐบาลเขาก็จะบอกว่าวันสงกรานต์นี่เป็นวันครอบครัววันสงกรานต์เป็นวันครอบครัวคือวันที่ได้พบหน้าพบตากันระหว่างพ่อแม่ลูกบางทีก็ไปบางสุคุณอัฐิพ่อแม่หรือบางทีก็มาพบญาติได้มาพบญาติมาพบมิตรสหายบ้านเกิดกลับบ้านอย่างเนี้ยศาสนานี่แหละเป็นเครื่องชักจูงญาติโยมให้มาพบกันนี่เราในกึ่งศาสนาแล้วนะตอนนี้มันผ่านมาแล้ว 2,567 ปีแล้วทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ในโลก 2,567 ปีโลกเจริญทุกด้านไฮเทคเทคโนโลยีล้ำหน้ามากดิจิตอลใช้มือกดแล้วทุกอย่างหูทิพตาทิพหมดและทุกอย่างมันก็รวดเร็วเหมือนกันทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีเดี๋ยวนี้คนสามารถลบกันโดยที่ไม่ต้องใช้คนไปลบใช้เครื่องมือสื่อสารบังคับเอาจรวดข้ามทวีปก็ยังได้อย่างที่มันกำลังเกิดนี่แหละญาติโยมกึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยคนอุบาจารย์โบราณบ้านเราเนี่ยท่านถึงพยากรณ์ว่าจิตมนุษย์มันตกต่ำถึงขีดสุดจิตมนุษย์มันตกต่ำถึงขีดสุดเราไม่เห็นเราไม่เคยได้เห็นเราก็เห็นแล้วเดี๋ยวนี้อย่างเช่นสัตว์แม้แต่สัตว์เนี่ยมันก็ผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์อ่ะธรรมาก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นว่ามันเกิดเหตุพี่เลนอย่างสุนัขไปสืบพันธุ์กับเป็ดอย่างเงี้ยญาติโยมอาตมาก็ไม่เคยเห็นมันก็แปลกดี รวมไปถึงแม้แต่สังคมของมนุษย์มันมีสภาพของศีลธรรมด้านจิตวิญญาณนี่เสื่อมลงเสื่อมอย่างมากทั้งฝ่ายที่เสื่อมนี่ก็ทำลายซะจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทั้งนี้ก็เนื่องจากอาตมาก็มาวิเคราะห์ดูก็อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ว่าไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศอันนี้ก็น่าจะเป็นจริงเพราะว่าอย่างเช่นท่านพุทธทาสได้เคยพูดว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศก็จริงตอนนี้เราดูคนในโลกเตรียมพร้อมกันหมดประเทศมหาอำนาจเตรียมพร้อมนิวเคลียร์ที่จะลบกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารลำสำหรับสัตว์โลกและกึ่งพุทธกาลก็จะมีอย่างเนี้ยคำโบราณเนี่ยท่านตัดครูบาอาจารย์ว่าไว้เป็นประพันธ์เป็นโครงสอดคล้องเป็นกาเป็นคำคล้องจองเนี่ยไฟจะลุกมาจากทิศตะวันตกไหม้วัดวาอาราม สมณะชีพรามจะเดือดร้อนไฟจะตกจากฟากฟ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็มีจริงนะโยมดูไปมันก็ตรงเข้าไปเรื่อยๆถ้าใครอยากจะศึกษาเรื่องนี้ลองศึกษาเรื่องฝันปัทเวน
คือพระเจ้าประเสนที่โกศลฝัน16ข้อมีในนั้นหมดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัว4ตัววิ่งมาจาก4ทิศแล้วพุ่งมากลางลานพระลานสนามหลวงแต่ก็ไม่ชนกันอย่างนี้เป็นต้นหลายๆเรื่องฝันปัทเวนลองพิมพ์ไปดูเถอะเสิร์ชไปดูศึกษาด้านนี้มั่งฝันปัทเวนว่าเนี้ยหรือพระเจ้าประเสนฝัน16ประการเนี่ยมันมีในแน่นหมดถ้ามึงมาได้ยุคเนี่ยอาตมาว่าเด็กเดี๋ยวนี้หาเงินหาทองได้ไม่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ดูในฝันปัทเวนมีเขาว่าคนเนี่ยฟันเชือกหมานี่กัดกินไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าคนเดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่มาใช้ไม่รู้จักหาไปทำไมแล้วก็กินให้คนลูกหลานเนี่ยกินบางทีลูกหลานไม่เลี้ยงพ่อแม่อย่างเนี้ยก็อยู่ในฝันปัทเวนนั่นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุณครูบาอาจารย์โบราณท่านได้ว่าไว้ไฟจะลุกมาจากทิศตะวันตกไหม้วัดวาอารามสมณะชีพามจะเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็จริงนะญาติโยมอย่างตอนนี้ไฟที่มันเกิดจากราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเผาใจมนุษย์คนมนุษย์เนี่ยมันไม่มีความสงบเลยเพราะว่ามันถูกราคะทำลายจิตใจโทสะทำลายจิตใจโมหะความหลงรักหลงชังหลงเกลียดเนี่ยพวกมึงพวกกูข้ามฟากกันซึ่งเป็นลักษณะที่สร้างความแตกแยกเกลียดชังกันมนุษย์หาความสุขความสบายไม่ได้เพราะว่ามนุษย์โลภมากจะว่าไปเมื่อมนุษย์โลภมากดูนี่อาตมาเคยบอกไว้แล้วว่าคอยดูตั้งแต่นี้ต่อไปหลังสงกรานต์นี้ต่อไปโลกไม่เป็นสุขแล้วธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแปรปรวนหมดโยมเดี๋ยวนี้อากาศเป็นพิษโอ้เดี๋ยวไหนไปทางไหนหายใจไม่ค่อยสะดวกมีแต่ฝุ่นละอองต้องใส่หน้ากากกันเป็นแถวไปเนี่ยไม่เหมือนอากาศโล่งสมัยก่อนแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะแยะนี่คือสิ่งที่มันไปเกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลที่มันก็ตรงกับฝันพระเจ้าประเสนที่โกศลข้อหนึ่งว่ามีหนองน้ำหนองสระหนึ่งใหญ่กว้างใหญ่โตโอฬารธรรมดาหนองน้ำเนี่ยมันจะต้องขุ่นที่ริมมันสัตว์มันลงไปกินน้ำที่ขอบหนองแล้วก็หรือคนลงไปอาบตามขอบหนองเนี่ยแต่กลางๆมันจะต้องใส่น้ำยังไงมันต้องใส่แต่นี่มันแปลกน้ำนี่ตรงกลางสระหนองอย่างสมมติกว้านพะเยาอย่างเงี้ยหนองกลางกว้านพะเยาขุ่นไปหมดอย่างเงี้ยนี่ลักษณะฝันปัทเวนพระเจ้าพยากรณ์แก่พระเจ้าประเสนว่าไม่ใช่จะเกิดในตอนของพระองค์นี่มันจะมีเรื่องไว้ข้างหน้าโน่นก็คือคงจะได้ในปัจจุบันเมืองหลวงใหญ่ๆเนี่ยเมืองใจกลางเนี่ยจะเดือดร้อนอย่างเชียงใหม่เราเนี่ยตอนนี้อากาศเป็นพิษโอ้ฝุ่นละอองเยอะแยะเกิดจากคนเผาป่าคนตายสร้างขึ้นเผาป่านี่ก็หนึ่งละรถยนต์เยอะแยะแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ของรถยนต์ทั้งหลายก็เยอะแยะนี่ก็สาเหตุหนึ่งละมนุษย์เป็นผู้สร้างโรงงานทั้งหลายพวกสารที่มันเสียหายเนี่ยอย่างแคดเมียมที่เกิดจากตะกั่วเนี่ยอย่างที่ตากเนี่ยเอามาขุดมาโอ้สารพัดเรื่องเป็นเรื่องทั้งนั้นเรื่องที่มนุษย์ทำลายมนุษย์เกิดจากความโลภของมนุษย์ทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่โลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทำลายได้เก่งกว่าธรรมชาติธรรมชาตินี่กว่ามันจะเสื่อมเนี่ยมันใช้เวลานานมากอย่างสมมติต้นไม้ต้นหนึ่งกว่ามันจะผุจะพังเนี่ยมันใช้เวลานาน
แต่ถ้าลองคนตัดคนเผาเนี่ยโอ้เร็วมากเลยนี่คือสิ่งที่จะเห็นได้ว่าใจคนเดี๋ยวนี้ร้อนรนโดยกิเลสตัณหาความโลภไม้ต้นใหญ่ๆแต่ก่อนเขาไม่ตัดกันหรอกกลางป่าง่าไม้เขาไม่ตัดเขากลัวเทพยดาอารักษ์ปกปักรักษาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสตรีมีตัดหมดเขาไปตัดเอามาใช้มาทําต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆงามๆเอามาทําโต๊ะตั้งเตียงซึ่งเราก็มานั่งคิดเออโลกคนนี้ทำลายที่อยู่เทพยดานี่แหละไม่ให้โลกมันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเทวดาไม่รักษาคนแล้วเทวดาหนีไปอยู่ป่าดงพงไพรไปอยู่ที่สงบสงัดแล้วเพราะว่ามนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมนี่แหละที่ปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะเห็นนิทานเรื่องปีใหม่อย่างปีนี้นางมโหธรเทวีเป็นนางสงกรานต์ถือสามง่ามแล้วก็กงจักรอยู่ในมือเดินไปแห่นำขบวนทิพยะอาจนั่งบนหลังกระบือหลังบัวอย่างเงี้ยหลังนกยูงนั่งอยู่บนหลังนกยูงปีนี้นางมโหธรเทวีก็นี่แหละตำนานสงกรานต์ไม่ใช่ว่าเรื่องไร้สาระเขามีตำนานเรื่องหัวพรมนี่มาตั้งแต่โบราณสิริมงคลของมนุษย์คนเราเนี่ยถ้าพูดกันโดยธรรมแล้วเนี่ยก็คือความเป็นคนที่มีศีลธรรมอย่างในนิทานชาดกเรื่องสงกรานต์เนี่ยมหาสงกรานต์เนี่ยธรรมบาลโพธิสัตว์ได้ตอบปัญหามหาพรหมท้ามหาพรหมมาท้าเอาหัวที่คือเอาหัวเป็นพนันกันใครตอบได้ก็มีชีวิตรอดแต่ถ้าใครตอบไม่ได้ก็ถูกตัดหัวมหาพรหมพ่ายแพ้ต่อธรรมบาลที่ถามปัญหากันว่าสิริยามเช้าอยู่ที่ไหนยามบ่ายอยู่ที่ไหนยามค่ำอยู่ที่ไหนสิริของคนเนี่ยยามเช้าอยู่ที่หน้าคนลุกมาล้างหน้าต้องล้างหน้าให้เกิดความสวัสดีมีมงคลสิริตอนเที่ยงวันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอกเอาน้ำลูบอกมันร้อนเหมือนด้านนี้มันกำลังร้อนสิริตอนค่ำอยู่ตรงไหนตอนเท้าจะเข้านอนก็ล้างเท้าให้เป็นสิริมงคลมหาพรหมพ่ายต่อธรรมบาล ธรรมบาลโพธิสัตว์ตอบปัญหาพรหมได้พรหมต้องถูกตัดหัวลูกสาวเจ็ดนางก็เอาหัวพรหมปีหนึ่งเอาหัวพรหมออกแห่ก็เลยเกิดเป็นตำนานสงกรานต์และเรื่องนี้โยมบางคนเนี่ยเขาจะไม่เคยเห็นในเรื่องของเทพยดาอย่างสมมติว่าพระอินทร์ท่านได้ออกทัศนาการเยี่ยมโลกว่างั้นเถอะพระองค์ไปเนี่ยมาตรีเทพบุตรนำราชรถใส่ม้าขาวขี่เรียบโลกไปดูโลกที่ทั้งโลกที่เป็นอบายโลกที่เป็นทิพย์ไปตรวจดูโลกเหมือนเป็นหัวหน้าเท้าจุตุโลกกบาลทั้งสี่เป็นบริวารอยู่โดนบนเขาพระสุเมนปัจจุบันนี้ก็ถือกันว่าเขาฮิมาลัยเป็นเขาพระสุเมนแล้วก็แปลกตรงเขาพระสุเมนเนี่ยเครื่องบินผ่านไม่ได้เครื่องบินก็แปลกเครื่องบินไม่กล้าผ่านที่เทือกเขาฮิมาลัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็พิสูจน์กันมาแล้วว่าลมสอบลมที่ใกล้ภูเขาหิมาลัยเนี่ย เป็นลมกรดลมแรงมากเครื่องบินไม่กล้าผ่านทำลายระบบเครื่องมือสื่อสารในยุคนี้ได้อย่างอัศจรรย์ก็แปลกก็นี่แหละผ่านที่ถึงเทวดาที่เทพยดาอยู่เขาพระสุเมนที่พุทธเจ้าก็ได้ก้าวขึ้นไปสวงสวรรค์ก็ขึ้นที่เขาพระสุเมนนี่แหละอย่างเหยียบสามพระบาทก็ถึงดาวดึงไปแสดงธรรมในวันเข้าพรรษาจนออกพรรษาก็เสด็จลงที่สังกัสสนคร
ที่ใกล้ๆกบิลพัสดุ์ในปัจจุบันก็อยู่ในประเทศเนปาลไม่ใช่ว่าเรื่องมันเป็นนิทานสิ่งพวกเนี้ยอย่างเทพพยดาอารักษ์เนี่ยเขาจะรักษาคนผู้มีศีลมีธรรมพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเราอยู่ได้มาเนี่ยทุกวันเนี่ยเพราะว่ามนุษย์คนเรายังมีศีลมีธรรมก็ยังมีเยอะที่จะมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมาจะพูดเรื่องนี้จะมาจะพูดว่าเทวดาเนี่ยรักษาโลกเทวดารักษาโลกเนี่ยอย่างในธรรมลานาก็มีธรรมล้านช้างก็มีลาวนะเขาจะพูดธรรมผูกหนึ่งถึงเรื่องอินตกเทพทำนายอินตกเทพทำนายนี่หมายถึงว่าปีหนึ่งนานมาแล้วพระอินทร์ได้บอกให้โลกมนุษย์โดยมาให้วิสุกรรมเทพบุตรมาเขียนอักขระลงในใบลานใบลานนี่มันยืนต้นนะเหมือนต้นตาลเนี่ยยืนอยู่ในวัดที่หนึ่งพระอินทร์ให้วิสุกรรมมาเขียนบอกมนุษย์ว่ากึ่งพุทธกาลเนี่ยโลกมันจะเดือดร้อนเมื่อจิตใจของมนุษย์ขาดศีลขาดธรรมเทวดาก็ไม่รักษาอารักษ์บ้านอารักษ์เมืองก็จะหนีร่างห่างหายจากบ้านจากเมืองเขียนไว้ในบนใบลานคนขึ้นต้นตาลก็ไปพบใส่เป็นตัวหนังสือกับฟันใบลานนั้นเอาลงมาแปลเขียนจารย์ชื่อเป็นอินตกเทพทำนายพญาอินเดทเทวดาเนี่ยพญาอินได้บอกว่าให้มนุษย์เร่งรีบสร้างศีลธรรมก่อนกึ่งพุทธกาลก็มีมานานแล้วแหละทำผูกนี้ก็บอกว่ามนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันตายก็คงจะเป็นจริงแหละเดี๋ยวนี้มันเริ่มแล้วนี่ญาติโยมดูอะไรจะเกิดต่อไปก็ไม่รู้ขนาดบ้านเราใกล้นี่พม่าเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายหนีกันข้ามฟากเข้ามาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนยันถึงระนองญาติโยมเห็นแล้วและที่เป็นประเทศอื่นล่ะอย่างตะวันออกกลางตอนนี้ก็กำลังเตรียมแม้แต่เกาหลีเหนือกำลังเตรียมทุกที่ก็เตรียมกันหมดเราไม่ต้องไปเตรียมแบบนั้นไม่ต้องเตรียมอาวุธของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ชาวพุทธเราได้ปฏิบัติคือศีลสร้างศีลมาในใจเรารักชีวิตเราไม่ต้องไปทำความเบียดเบียนให้แก่กันและกันแบบนั้นไม่ใช่หนทางของสันติภาพพุทธเจ้าสอนให้คนเรามีศีลกึ่งกลางพระพุทธศาสนานี่เราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างดินน้ำลมไฟเนี่ยคอยดูเถอะญาติโยมอาตมาว่าบ้านเราอาจจะเฉพาะทางเหนือเนี่ยอาจจะมีแผ่นดินไหวสักวันหนึ่งในการไม่นานนี่แหละอาตมาพยากรณ์ได้เลยเพราะจิตมันสัมผัสอย่างนั้นแล้วมานั่งดูพิจารณาโลกทุกวันนี้ร้อนทุกที่ในน้ำมหาสมุทรก็ร้อนปลาตัวโตๆออกมาตายเยอะแยะแม้แต่ขั้วโลกเหนือเนี่ยดอกไม้ก็ไปบานออกบนข้างกลางหิมะแล้วท่ามกลางน้ำแข็งแล้วนี่แหละกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วโลกร้อนขึ้นมนุษย์สร้างสิ่งที่เป็นอากาศเป็นพิษมนุษย์สร้างสิ่งที่ไม่ดีงามเกิดขึ้นความมีศีลธรรมหายไปนะจากจิตใจของมนุษย์กลายเป็นคนมีจิตใจต่ำทรามฆ่าพ่อฆ่าแม่มีการประทุษร้ายพระศาสนาศีลธรรมไม่เอาใส่ไม่เอาใจใส่ไม่ประพฤติปฏิบัติสมณะชีพามก็ไม่อยู่ในร่องในรอยสมณะชีพามก็ไม่ประพฤติศีลธรรมปฏิบัติตามศักดิ์ของศีลธรรมนี่แหละคือความเสื่อมทั้งนั้นเมื่อพระศาสนาเสื่อมจากพระวินัยพระสงฆ์ก็ไม่เอาวินัยมาใช้ความเสื่อมก็เกิดขึ้นกึ่งพุทธกาลหมู่คนทั้งหลายเมื่อเห็นสมณะเสื่อมเพราะสมณะผู้สอนเสื่อมคนทั้งหลายก็เสื่อมจากศีลธรรมเพราะเทวดาไม่รักษาแล้วเทวดาก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับคนมีศีลเหม็นกลิ่นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตกลิ่นมนุษย์มีกลิ่นแรงมากเน่าเหม็นไปหมดไม่รู้จักศีลธรรมอาบรสจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะโยมนะ
แต่สิ่งเราเนี่ยเทพยดาอารักษ์เขาลองเขารู้เขาเห็นเขาก็จะบอกให้มนุษย์เราทั้งหลายว่าให้รีบสร้างพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนให้พวกเราเป็นคนสร้างกุศลผลบุญเตรียมตัวไว้เพราะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยที่เราอุตส่าห์แสวงหามาเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสมมติคนเกิดมาแล้วเนี่ยถามว่าไอ้ความรวยเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนสำหรับความที่คนจะบะอยากรวยเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยจะคงที่อยู่ตลอดกาลใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยแหละถ้าเรารู้จักพอคำว่าพอเนี่ยจิตของมนุษย์เองนั่นแหละเป็นรู้จักพอมันจะหายจากความโลภความโกรธความหลงโดยการที่เห็นธรรมคนที่มีธรรมะเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นหรอกมันจะไม่โลภมันจะไม่มาแสวงหาเอาความโกรธมาไว้ให้มันโกรธต่อจิตใจทำไมทำลายจิตใจตัวเองทำไมเขาจะพยายามชำระสะสางจิตใจของตัวเองให้สะอาดสว่างสงบอยู่เสมอให้เหมือนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจคนใดปฏิบัติได้อย่างนี้ตามหลักของศีลธรรมความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นมีมาตามติดโลกถ้าทำได้อย่างนี้สังคมก็จะเป็นสุขโลกก็จะเป็นสุขเพราะความมีศีลธรรมทุกอย่างในโลกนี้โยมสมมติว่าเราอยู่เมืองไทยส่งลูกหลานไปเรียนภาษาต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศจบมหาวิทยาลัยต่างประเทศถามว่าได้อะไรมานั่นคือสิ่งที่สิ้นสุดจุดจบของลูกหลานหรือมันก็ไม่ใช่ก็แค่ความรู้แค่ภาษาเพราะนั้นเราเรียนภาษาก็เพียงเพื่อสื่อให้รู้กันเท่านั้นเองมันไม่ใช่จุดสูงสุดของชีวิตไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตเลยเพราะนั้นสิ่งที่มนุษย์เราควรจะมีได้นี่คือศีลธรรมต่างหากที่มันทำให้เราจบหน้าที่ของชีวิตหน้าที่ของชีวิตเราต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องเกิดมาเสาะแสวงหาทางดับทุกข์นี่แหละไม่ให้มันทุกข์เพราะทุกวันนี้มันไม่มีอะไรเกินกว่าทุกข์สักอย่างโยมคิดนะพุทธเจ้านี่เก่งมากนะพุทธเจ้านี่เก่งมากเก่งตรงไหนเก่งที่ท่านบอกสิ่งที่มนุษย์ในโลกไม่เข้าใจอย่างสมมติเรื่องทุกข์เนี่ยใครถามอาตมาถามสิโยมต้องการสุขแล้วสุขจริงๆมันอยู่ตรงไหนอ้าวโยมก่อโยมขอบอกอาตมาสิโยมบอกได้ไหมสุขมีเงินหรือแล้วมันเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงสุขในกามหรือมีเมียมากๆมีสามีเยอะๆเนี่ยมันดีหรือมันก็ไม่ดีมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมมียศสูงสูงใครแต่งตั้งให้ผลที่สุดมันก็ไม่เที่ยงสุขมันไม่จะอยู่ตรงราบสรรเสริญสุดยศเกียรติหรือโลกธรรมมีบ้านใหญ่ๆโตๆอยู่อย่างนั้นมีความสุขหรือลองไปถามคนที่มีบ้านใหญ่ๆโตๆดูเถอะตอนนี้ค่าไฟเดือนละเท่าไหร่ค่าคนเช็ดถูไม่ใช่คนเดียวค่าดูแลทำความสะอาดสารพัดอย่างเงินทั้งนั้นถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้สู้เรามีพอตัวไม่ได้พุทธเจ้าใช้หลักของความพอดีเป็นหลักของตัดสินชีวิตของมนุษย์ถ้ามนุษย์รู้จักความพอและดีพอเนี่ยมนุษย์จะสบายมากเลยมนุษย์ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเยอะแยะสิ่งที่มนุษย์ต้องการอยู่ในโลกเนี่ยปัจจัยสี่เนี่ยหนึ่งอาหารสองยารักษาโรคสามที่อยู่อาศัยสี่ก็เสื้อผ้าก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยอย่างสมมติโยมใส่แหวนมาเนี่ยถามแหวนมันสอนโยมได้ไหมใส่สร้อยมาเนี่ยแหวนสร้อยมันสอนโยมใส่นาฬิกามันสอนโยมได้ไหมนาฬิกาเนี่ยไม่ต้องไปแข่งขันกันทำไมนาฬิกานี่ที่ยี่ห้อแพงๆนี่มันราคาดีมันราคาดีแพงก็อวดกันเท่านั้นเองใส่เพชรเรือนล้อมเขาก็บอกว่าโอ้คนนี้รวยอย่างเงี้ยมันก็แค่นั้นเองแล้วมันเห็นมันไม่เห็นมันสอนเราได้นี่เป็นคนดีสักอย่างมันพูดก็ไม่ได้สู้เอาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำใจให้สะอาดสว่างสงบไม่ได้อันนี้แหละคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความมีปัญญาแท้ปัจจัยสี่ที่มนุษย์เราต้องการก็เพียงแค่ว่าเสื้อผ้าที่อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยก็แค่นี้เองแล้วเราทำไมต้องมาแสวงหา
กันเยอะแยะมันไปหมดบ้านร้อยหลังโยมมีบ้านเชียงใหม่อยู่โยมจากกรุงเทพมาซื้อบ้านเชียงใหม่เวลาโยมนอนก็มานอนได้ครั้งเดียวนอนเวลาที่โยมอยู่นี่แหละกลับไปบ้านกรุงเทพก็ไปกลับไปนอนมีบ้านกรุงเทพห้าหลังก็นอนได้หลังหลังเดียวนี่แหละมีห้องแถวให้เขาเช่าก็นอนได้หลังเดียวไม่เห็นมันนอนได้ทั้งห้าหลังร้อยหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะโยมต้องมาคิดพิจารณาเถอะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในหลักของความพอดีเมื่อเรารู้จักความพอดีแล้วเนี่ยเราไม่เดือดร้อนหรอกครับเสื้อผ้าเต็มตู้โยมใส่มาเนี่ยเห็นไหมเต็มตู้โยมนุ่งได้ชุดเดียวเท่านั้นแหละใครมีร้อยชุดนะนุ่งซ้อนกันร้อยชุดเขาจะเรียกว่าผีบ้าโยมใช่ไหมโยมลองคิดดูเถอะนาฬิการ้อยเรือนนำไปใส่เต็มแขนนี่เนี่ยเขาก็จะว่าผีบ้าเลยโยมใช่ไหมสร้อยร้อยสร้อยเอามาห้อยเต็มคออวดร่ำรวยเขาก็จะว่าผีบ้าเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะให้เราเนี่ยน้อมพิจารณาว่าเออถ้าเราอยู่ในความพอดีแล้วสบายอาหารเนี่ยพระสงฆ์ท่านได้รับประทานเนี่ยญาติโยมได้ฉันเนี่ยฉันพออิ่มพรุ่งนี้ไม่รู้วันนี้ได้แค่พออิ่มพอละพิจารณาอย่างนี้แหละถึงเรียกว่าพิจารณาพออิ่มแล้วเนี่ยไม่สะสมผ้าไม่สะสมไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยไม่ต้องพูดเลยเราตัดกันตรงนี้เลยนี่แหละชีวิตของพระช่างง่ายเรียบสะดวกไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเยอะแยะถ้าเราทำอย่างนี้ฝึกฝนเนี่ยเราจะสบายใจมากเราไม่ต้องไปแข่งกับใครก็ฉันมีเสื้อผ้าสองชุดอย่างสมมติพระเนี่ยเวลานุ่งผ้าจีวรก็เอาผ้าจีวรใช้ถ้าจะซักผ้าจีวรก็เอาผ้าสังกะสีมาเปลี่ยนก็แค่นี้สบายแต่โยมไม่ให้อาตมาสบายหรอกโยมอยากจะถวายผ้ามันเยอะแยะสมัยก่อนผ้าเนี่ยโอ้สมัยเป็นเนนผ้าหนักสักทีเนี่ยผ้าดิบมันหนักแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยมิชลินอย่างดีเลย 2-3 ปียังไม่ผุไม่เน่าเลยยังไม่ฉีกเลยโยมสีมันซีดไปตามเวลามันเท่านั้นเองก็นี่แหละก็ไม่เห็นจำเป็นอะไรเท่าไหร่พุทธเจ้านี่สุดยอดที่สอนชี้ให้เลยนะให้ภาระมันน้อยที่สุดกับขันท่านชี้ให้เห็นทุกข์กำจัดทุกข์เถอะนะอย่างเงี้ยญาติโยมที่มาเนี่ยโหแต่มาถึงว่าไม่ต้องมาก็ได้โยมเอ้ยไกลเกินอย่างเมื่อวานเนี่ยโน่นภูเก็ตโน่นนครศรีธรรมราชโน่นสุรินทร์โน่นอุดรโน่นโอ้โหข้ามฝากต่างประเทศก็บินมาเมื่อวานนี่ธรรมะก็นั่งนึกโอ้ยโยมอยากจะได้บุญเนาะมาสร้างกุศลผลบุญครั้งหนึ่งขอให้ได้มาสร้างกุศลก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็นี่แหละถ้าเราเอาวัดเป็นบ้านเอาบ้านเป็นวัดซะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาถ้าโยมทำได้อย่างนี้เป็นสุขอยู่ไหนก็เป็นสุขเพราะว่าเรารู้จักพอมีอะไรร้อยล้านพันล้านไม่มีประโยชน์อะไรสักนั้นทำไมอยู่วัดนี่ยิ่งโล่งโปร่งสบายที่สุดไม่ต้องไปกังวลเลยอิสรภาพแท้ๆนี่แหละเนี่ยเหมือนนายต่อเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยมันอยู่เมืองตากมันหนีบ้านมาโรงงานบริษัทโอ้ยทิ้งหมดมาอยู่วัดโล่งหมดเลยลูก3คนเมียอีก1คนโอ้ยภาระลูกน้องเป็น 4-500 ทำกาเม็ดทำโมสังโฆพอมาอยู่วัดทำไมมันอิสรภาพอย่างนี้ทำไมมันอิสรภาพอย่างนี้มันไม่มีความสุขเท่าอยู่วัดเลยก็บวชแล้วบอกว่าต่ออย่าศึกนะก็ไม่เชื่อศึกไปแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมียก็นี่แหละมีพันล้านตอนนี้ก็แค่นี้แหละต่อเอ้ยแค่นี้แหละพันล้านก็แค่นี้เองไม่มีความหมายอะไรหรอกสู้จิตสงบไม่ได้หรอกอีกหน่อยอีกไม่นานลูกมันโตก็กลับมาบวชอีกแล้วแหละธรรมะว่าความเบื่อหน่ายมันก็มีแหละชีวิต
ที่สุดมันสู้ธรรมไม่ได้โยมเอ้ยจะกี่พันล้านหมื่นล้านแสนล้านแลนด์แฟร์เมื่อแม่สอดตากใหญ่โตโอฬารโรงงานทอผ้ามีนี่เนื้อที่ไปร้อยไร่โอ้โหธรรมูสังโฆคนงานมีเป็นพันโอ้โหสู้ความสุขในธรรมไม่ได้นั่งสภาวนาไม่มีอะไรสักอย่าง freedom of life สอิสรภาพสันติภาพอรดรภาพแท้ๆเพราะฉะนั้นน่ะเรามาให้รางวัลชีวิตเราให้ชีวิตเรามีรางวัลสมั่งเงินทองที่หาได้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะเป็นรางวัลชีวิตอันนั้นเป็นของไม่เที่ยงของมีชั่วคราวเพราะว่าเมืองผีไม่ได้เอาเงินมาใช้นี่โยมไม่ได้เอาแบกเอาเงินออกจากโลกมนุษย์ไปใช้เมืองผีมิตรบุญกับกุศลบาปกับบุญเท่านั้นแหละที่เราจะแบกไปที่เราติดตัวมาติดตรงไหนติดตรงจิตตรงใจเราเนี่ยเพราะนั้นน่ะคนที่เราทำอิสรภาพให้เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยพอจะเห็นพระสงฆ์พระเถระในครั้งพุทธกาลล้วนแต่เป็นพระอริยสงฆ์ที่ท่านได้สละทรัพย์หมดพระมหากัสสปะมี80โกฏิถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็น8แสนล้านโนนกะดูพระนางพัฒกาปิลานีก็มหาลหาเศรษฐีมหาลานีมหาราชาทิ้งหมดไม่สนใจเหมือนถมเสลดออกจากปากทิ้งขว้างเลยไม่สนใจเลยพระมหากัสสปะพระนางพัฒกาปิลานีญาติโยมไปเปิดดูประวัติตำนานได้เลยเห็นแล้วโอ้สุดยอดท่านเก่งทุดงคขวัตเป็นพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งในพระศาสนาพระโมกขลาภาษาลิบุตรลูกเศรษฐีองคุลิมานลูกเศรษฐีทั้งนั้นที่สุดท่านก็ละทิ้งหมดสมบัติพระสถานไม่เอาอะไรเข้าวัดเจริญธรรมตัดภพตัดชาติเห็นไหมทุกข์เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราเนี่ยต้องรู้จักและต้องดำเนินชีวิตให้พ้นจากทุกข์นี่นี่แหละทางสุดท้ายพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีดินแดนบรมสุขนั่นคือพระนิพพานพวกเราทุกคนเนี่ยเข้ามาวัดแล้วชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยก็แบ่งเวลาให้กับตัวเองไอ้ที่มันทุกข์ทุกวันเนี่ยลองคิดว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะยึดนี่แหละทุกข์เพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่แหละทุกข์กับสังขารนี่แหละโอ้เห็นจ้าโยมมาบางคนป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนั่งรถเข็นมาโอ้โศกเห็นแล้วน่าสงสารนี่นะพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นโลกซึ่งท่านถึงบอกว่าชาติปีทุกขาเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกขังแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังตายเป็นทุกข์ก็มีแค่นี้แหละทุกข์ทุกเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวมาเปลี่ยนร่างอีกตายไปไปเกิดไปไหนไม่รู้นี่แหละภพภูมิมันซ้อนกันอยู่ที่พวกเราไม่เห็นมันนี่แหละจึงไม่ได้เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักอายชั่วกลัวบาปกันแต่ถ้ามนุษย์เรารู้จักศีลธรรมเนี่ยเราจะพบความสุขแค่ปฏิบัติในศีลไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเทศไม่กินเหล้าเมายานะโอ้อาตมาว่ามีความสุขมากเลยไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้คนอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสุขด้วยเมตตาเพราะนั้นวันนี้ก็ให้ธรรมะในข้อที่พระศาสนาเนี่ยเรามีพระศาสนาสอนให้เรารู้จักพอดีขอให้เราจักรู้จักใช้ชีวิตให้รู้จักพอดีอยู่พอดีมีพอดีเป็นพอดีกินพอดีใช้พอดีทำพอดีถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีแล้วเราไม่ต้องไปแข่งขันใครหรอกโยมเราจะมีความสุขในตัวเราแล้วความสุขชนิดนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปเสาะแสวงหาไหนที่ไหนนอกจากใจของเรานี้ถ้าเราพบกับสันติธรรมมันแบ่งเวลาให้กับจิตเรามั่งเจริญภาวนาจิตเราเข้าไปสู่คณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิได้ความสุขก็บังเกิดขึ้นนี่ก็เป็นมหากุศลแล้วแค่มาวัดโยมมาวันสองวันสามวันที่มาวัดนี่แม้วันนี้ก็ดีโยมก็มีความสุขแล้วแหละโยมมีความสุขกายสุขใจได้มาสร้างบุญกุศลบุญกุศลที่ได้ทำไว้กับพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในวัดในวาในศาสนาในพิธีกรรมเทศกาลสงกรานต์แค่ได้ลึกถึงอย่างนี้โยมกลับไปบ้าน10เดือน1ปีโยมก็มีความสุขเพราะว่าโยมได้สร้างในสิ่งที่มันเป็นความจำที่ยากจะลืมเลือนเพราะว่าสร้างในมหากุศลผลบุญก
็ขอกุศลข้าวน้ำโภชนาหารที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตแผ่เมตตาถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเทพยดาเจ้าบุญนคุณเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทุกทวนนาผีเปรตอสุรกายสัมภเวสีผู้ทุกข์ยากลำบากหิวโหยที่ไม่มีที่ใครเป็นที่พึ่งขอบุญที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญนี้อุทิศฝากบุญให้ให้ได้พ้นทุกข์พ้นยากพ้นลำบากได้เสวยมนุนบุญผลและขอกุศลนี้ในทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญดีชอบแล้วกลับมาตอบสนองให้ทุกคนทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภพละและเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วถึงทุกคนทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนตลอดกาลนานเทอญสาธุอนุโมทามิตั้งจิตกวดน้ำรับพรดื้อยะถาวาริวังปุราปริปุเรนติสักรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ได้ฉันนั้นอิทิตังปฏิตังทุมังคิปะเมวะสมิจจตุขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนะทิฏฐโสยถาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันโตความจังไรทั้งปวงจงบำราศไปสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายจงอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทานาสีริสานิจังสัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปรังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขะปราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตอายุวัฏโกวัฏนวัฏโกวัฏทะโกวัญยัสสวาทะโกวัญภรวาทะโกวัญวานนวาสุขวาทะโกวัญโหตุสัมปทาทุกขโรวัญเวราโสกาสัตตุจุบาทะวาอเนกาวินาศันตุจเตอชะสาชัยสิทธิธนังลาภังโสติสุขังพรังสิริอายุจวันโนจะปวกังสัตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังสัพพทังทานุภาเวนัสธาโสทิภวันภวันตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพะเตมัตตาสัพพธัมมา
นุภาเวนัสธาโสอธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพทังคานุภาเวนัสธาโสอธิภวันตุเตอิตังตานากัมมังนิบานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิกัมมังนิบานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนาบานาปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกินเจกุศลังกัมมังสัพเพหิกตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยสัมมิงฐานิอาทิคตาทิกายุกัสสตังหุนโตสุขิอัตตานังปะริหารันตุมาตาปิตาโรสุขิตาหุนตุสัพเพนัตตกาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจจันตุสัพเพอายะตกาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจจันตุสัพเพปิสาจาสัพเพยัคขาเอตัจจาสุขิตาโทตุขะปะมุนจันโตสัพเพนัคขัตตาสุขิตาหุนโตโตขะปะมุนจันโตสัพเพเตวาหุนโตโตขะปะมุนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนโตโตขะปะมุนจันโตสัพสัมปันติโยสัมมิจฉันตุโวต่อไปนี้ตั้งใจไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ